ครับกราบพระคุณเจ้าครับคือมันมีคำกล่าวระหว่างที่เวลาเราไปสังเวชนียสถานในแดนพุทธภูมินะครับว่าสาวกสาวิกาใดเนี่ยได้มานมัสการหรือมาคารวะหรือบูชาในสังเวชนียสถานนะฮะหลังถึงพุทธกาลไปแล้วเนี่ยท่านว่าปิดอบายมุขนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นสาวกพาสิทธิ์หรือเป็นตถาคตพาสิทธิ์แล้วมันเท็จจริงยังไงครับเพราะว่าเวลาไปสังเวชนียสถานที่อินเดียเนี่ยภิกษุและหลายท่านมักจะพูดกับญาติโยมว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดที่มาสังเวหลังจากกึ่งพุทธกาลเป็นเครื่องยืนยันว่าสาวกสาวิกาเหล่านั้นติดอบายแล้วจะมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นไอ้ตรงนี้ผมสงสัยว่ามันเป็นสาวกพาสิทธิ์หรือตถาคตทำนายหรือว่าเป็นข้อเท็จจริงประการใดครับมีอยู่ในช่วงที่พระศาสดาได้ตัดไว้กับพระอนนท์นะว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาเนี่ยนะก็จะเป็นที่ที่ควรเข้าไปดูเข้าไปเห็นสำหรับกุลบุตรผู้มีศรัทธานะใน4สถานที่นี้แล้วก็บอกว่าชนเราใดเที่ยวไปในสถานที่4แห่งเนี้ยจิตจักเริ่มใสเป็นเหตุให้เข้าสู่สุติโลกสวรรค์ได้ดังนั้นก็ไม่ได้บอกว่าปิดอบายคำพูดของพุทธเจ้าเรื่องพวกนี้มีความละเอียดการพ้นอบายไม่ไปอบายไปสู่สุติโลกสวรรค์ไม่ได้เหมือนกันนะพ้นอบายเนี่ยจะใช้กับโสดาบันพวกนี้พ้นแบบแน่นอนไม่ไปแน่นอนเด็ดขาดนะตกต่ำไม่ได้แล้วไม่ไปอบายเนี่ยก็แค่ว่าไม่ไปในชาตินั้นชาติหน้าไม่รู้เพราะยังไม่ได้โสดาบันส่วนไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นอารมณ์หนึ่งที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้นะเหมือนกับเราระลึกถึงสิ่งที่เราเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งพุทธเจ้าบอกเป็นเหตุให้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ได้นะแต่ถ้าเรารักษาอารมณ์ตรงนี้ไม่ได้นะก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกันนะลักษณะของพุทธเจ้าเนี่ยอะไรเป็นคุณงามความดีแม่นิดหนึ่งที่จะเป็นโอกาสให้เขาเนี่ยได้ความเป็นกุศลผู้ชาจะพูดไว้นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่อะไรที่เป็นความไม่ดีเนี่ยนะหรือทำให้สาวกเกิดความประมาทนะอันนี้ผู้ชาจะไม่พูดแม้มันเป็นความจริงก็ตามก็จะเป็นเทคนิคการพูดของผู้ชาว่าพระองค์ควรจะพูดแค่ไหนนะเรื่องบางเรื่องถูกถามต่อหน้าที่สาธารณะปุ๊บพุทธเจ้าบอกพระองค์จะไม่พูดแต่ถ้าถูกถามเป็นการเฉพาะจะพูดนะอย่างนี้เพื่อไม่ให้ข้อมูลมันกระจายไปมากแต่ก็อยากให้กระจายอยู่แต่กระจายน้อยๆอย่างนี้โอ้โหพุทธเจ้าจะคิดเยอะพิจารณาเยอะนะอันนี้อยู่ที่ความเป็นสัพพัญญูของพระองค์นะเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะทุกๆองค์กรก็ได้องค์กรทหารนะองค์กรทหารต้องเปลี่ยนเยอะๆหน่อยนะทหารนี่ตัวรถน้ำมนต์เลยตัวเครื่องรางของขลังดีเลยนะต้องแก้เยอะหน่อยก็มีทหารหลายคนทางใต้เนี่ยก็เขียนขึ้นมาบอกหลังจากฟังอาจารย์แล้วเนี่ยไม่ห้อยอะไรเลยนะขนาดอยู่ในดงกระสุนก็ไม่กลัวละนะเพราะรู้ว่ากรรมและสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลละไม่มีอะไรบันดาลแล้วเขาก็จะพยายามนั่งสมาธิละรักษาศีลละใช่ไหมอันตรงนี้แหละจะช่วยคุ้มครองเขาได้นะสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นนะก็เลยวิธีเดียวที่เราจะแก้ตรงนี้ก็คือณวันนี้คือเรายังเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะเราก็ได้แต่เปลี่ยนผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าระดับหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวเองได้เอาตัวเองรอดก่อนจากนั้นเนี่ย ก็คือเราก็ทำไปตามเหตุนะแล้วขณะที่เรายังเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เนี่ยเราวิธีหนึ่งที่
น่าจะมีคนต้านน้อยที่สุดก็คือประกาศคำตถาคตไปเรื่อยๆเพราะถ้าเขาต้านก็คือเขาจะรู้เองว่าเขากำลังต้านศาสดาเขาเองอย่างนี้เพราะนั้นโดยหลักการแล้วจะไม่มีใครกล้าอยู่แล้วนะเพียงแต่ก็หาเหตุผลตะแบงไปนะแต่จริงๆแล้วก็จะจนด้วยเหตุผลตอบไม่ได้นะนั่นเราก็คือประกาศพุทธวจนะไปเรื่อยๆให้คนรู้จักมากขึ้นมากขึ้นนะแม้แต่พระบางองค์ก็ยังไม่เข้าใจคิดว่าอุ๊ยใครๆก็สอนพุทธวจนะทั้งนั้นแหละก็ยังไม่เข้าใจว่ามันต้องเป็นคำตรงๆที่ไม่ถูกปรุงแต่งอย่างนี้แต่คิดว่าคงจะดีขึ้นเองอะโยมอาตมาก็เชื่อในบารมีพระศาสดาว่าคำของสาวกเนี่ยจะมากว้างขวางกว่าคำพระศาสดาเนี่ยคงไม่ใช่ฐานะแล้วสาวกแต่ละคนชื่อเสียงจะอยู่ไปได้อีกกี่ปีนะก็ไม่กี่10ปี100ปีนะเดี๋ยวก็หมดแต่พุทธเจ้าเนี่ยจะอยู่ไปเรื่อยๆชื่อของพระองค์จะอยู่ไปเรื่อยๆเราอยากจะขยายเนี่ยเราก็ทำตามพระพุทธเจ้าเลยในเมื่อพุทธเจ้าบอกว่าความตั้งมั่นของพระสัทธรรมเนี่ยบทพันธนะถูกความหมายถูกอธิบายถูกนัยยะถูกต้องเนี่ยนะเราก็ดูเลยเฮ้ยบทพันธนะถูกดังนั้นตัวหนังสือตัวซีดีจะต้องเป็นพุทธวจนะนั้นยมดูคนที่ไปพิมพ์หนังสือสวดมนต์เลอะเทอะอะไรก็เต็มไปหมดเลยนะถ้าเรารวมพวกนี้มาพิมพ์พุทธวจนะมาทำซีดีของตถาคตโอ้โหมันไปฉิวเลยนะเราก็ค่อยๆล็อบบี้ดึงเข้ามาใช่ไหมเสนอโครงการนี้พิมพ์หนังสือพุทธวจนะทำซีดีพุทธวจนะคำตถาคตนะให้คนได้ยินได้ฟังเป็นโครงการขององค์กรอาศัยพระสูตรว่าปุถุชนนั้นจะได้เป็นปุถุชนผู้ได้สดับขึ้นมาสดับในคำตถาคตนะมีอานิสงส์อย่างนี้อย่างนี้เราบอกไปได้หมดพระศาสดาเราบัญญัติเอาไว้โอ้มีแต่นะคนสนับสนุนใช่ไหมเราก็ทำเพราะมันมีหลักฐานที่อ้างอิงหมดอย่างเนี้ย แล้วก็คงใช้อย่างนี้แล้วก็เราค่อยๆทำตรงนี้ให้กว้างขวางขึ้นอันนี้การจะไป คุยกับองค์กรระดับบนมันก็เราต้องมีกำลังก่อนมีหมู่คณะพอสมควรก่อนนะก็ถึงจะพอฟังถ้าหมู่คณะเล็กๆก็ยังเฉยๆอยู่นะไม่มีผลกระทบอะไรนะแต่ทีนี้เรื่องของศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สวรรค์นรกนิพพานทุกคนได้กันเองแล้วจริงๆแล้วในส่วนลึกๆของทุกคนไม่มีใครอยากได้ข้อมูลที่ผิดนั้นเราชี้ประเด็นนี้ว่ามันเป็นความถูกต้องนะทำแล้วได้ผลจริงไม่ใช่ว่าทำแล้วมันไม่ได้ผลแต่ชาวพุทธกำลังเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองกระทำเนี่ยมันได้ผลแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ผลนะนั้นต้องพยายามจับทริคพวกเนี้ยให้ได้แล้วก็ชี้ให้เขาเห็นนะที่คุณกำลังไปบนอย่างเนี้ยนะพุทธเจ้าเราเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้ผลนะดังนั้นความเพียรของเขาเนี่ยจะเป็นความเพียรที่ศูนย์เปล่าเงินทองที่เขาลงไปจะเป็นเงินทองที่ศูนย์เปล่านะไปศูนย์เปล่ากับความเห็นและคำสอนของปริพาชกเดลถีเหล่าอื่นนะแต่ไม่ใช่ของศาสนาพุทธถ้าคุณคิดว่าคุณจะบำรุงศาสนาพุทธอันเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ตรงกับที่ศาสดาสอนเราก็ชี้ประเด็นนี้คนจะต้องสะกิดใจขึ้นมาบ้างหลายอย่างยมพูดไปกับคนพันคนมันต้องมีคนคิดได้สัก 2-3 คนก็ยังดีนะได้มา100คน1,000คนก็เขายังชั่วอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่มาคิดว่าถ้าเรามีความตั้งใจดีนะมันต้องสำเร็จนะ นะต้องสำเร็จก็มีหลายๆคนอย่างยมติ๋วสันสนีนะนะก็ช่วยเผยแผ่อยู่เนี่ยให้พระไปกรมประชาสัมพันธ์ประกาศ3วันซ้อนเลย ออกทีวีออกวิทยุทั่วประเทศนะมีช่องทางได้ทำประกาศคำศาสดาไม่มีความผิดอะไรนะยิ่งดีนะพระที่ไปเราก็เอาพระที่คล่องพุทธวจนะไปนะอย่างนี้ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะHehehehe
หนังสือถ้าใครต้องการเนาะใครเป็นตัวแทนองค์กรมาจากที่ไกลอะไรต้องการหนังสือเยอะๆนะแจ้งให้ทราบได้เดี๋ยวเราจัดให้นะจนให้ญาติโยมช่วยสนับสนุนนี่แหละนะก็เป็นปัจจัยเงินทองจากญาติโยมเจ้าภาพต่างๆนะเจ้าภาพพิมพ์หนังสือเนี่ยโอ้ถวายกันมาพอสมควรนะโยมนะบางคนถวายมา5ล้าน1ล้าน8แสน5แสนมีเรื่อยๆโยมนะแสดงว่ามีข้าบดีที่มีเงินทองเนี่ยเยอะและเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญเราก็ได้มาพิมพ์แจกให้ญาติโยมอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยนะก็ยังดูในสังคมไทยเราก็มีคนศรัทธาพระตถาคตเยอะอยู่พอสมควรนะมีถวายมาเรื่อยๆและญาติโยมที่มาทำบุญนะทั่วๆไปอีกนี่ก็ได้นะได้มาทำหนังสือซีดีต่างๆเนี่ยแล้วก็พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรให้เสถียรให้สมบูรณ์นะอยู่ตลอดเวลานะนั้นแต่จะดูกลมกลืนสักนิดนะโยมนายกอบต.มองๆไปมันถ่ายทอดสดยังไงเนาะดูเหมือนมันไม่มีอะไรเลยก็ให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติขออนุญาตครับขออนุญาตกราบเรียนถามอีกหนึ่งข้อครับคือผมสงสัยครับเรื่องเกี่ยวกับคำครับเพราะตัณหาครับก็กิเลสโลภโกรธหลงแล้วก็นิวรณ์ห้าครับมีความเกี่ยวข้องกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับอ๋อโอ้เยอะเหลือเกินตัณหาความอยากนะก็เมื่อกิเลสมันก็กว้างอ่ะกิเลสมันจะพูดเรื่องอุปทานก็ได้เรื่องความอยากก็ได้นะเรื่องความพอใจก็ได้มันก็พูดได้ครอบคลุมมากนะมีอะไรอีกนะตัณหาแล้วก็อะไรนิวรณ์5ครับนิวรณ์5นิวรณ์5นี่เป็นพระองค์เรียกว่าเครื่องกั้นเครื่องคลุมเครื่องปิดกั้นนะหรือเครื่องทำให้จิตถอยกำลังหรือเปรียบเหมือนสนิมของเหล็กหรือสนิมทองอย่างเงี้ยนะทำให้ทองเนี่ยมัวหมองนะไม่ผ่องใสนะ นิวรณ์5ก็คือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจกุกกุจจวิจิกิจฉานิวรณ์5นี่ตัวสำคัญมากเลยนะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงอวิชชาและถ้าละนิวรณ์5ได้เนี่ยจิตพร้อมที่จะเห็นการเกิดดับที่จะบรรลุธรรมได้นะดังนั้นตัวหลักสำคัญที่ต้องละก่อนเนี่ยคือตัวนิวรณ์5หรืออกุศลอกุศลที่แท้จริงเนี่ยอกุศลาสีกองอกุศลที่แท้จริงพระองค์เรียกว่านิวรณ์5คืออกุศลที่แท้จริงนะนิวรณ์5นี่ใช่กิเลสไหมครับก็จะเรียกมันว่ากิเลสก็ได้นะกิเลสก็เป็นคำที่กว้างโลภโกรธหลงนะครับก็เป็นกิเลสใช่ใช่มันอยู่ที่ว่าเราจะแตกย่อยเป็นเรื่องอะไรพระองค์แตกลูกธรรมะไว้ให้มากเนี่ยเพื่อความเข้าใจของสัตว์ทั้งหลายที่มีอินทรีย์ต่างกันบางคนพูดคำนี้ไม่เข้าใจไม่เก็ตแต่พูดคำนี้อ๋อเข้าใจจริงๆก็เหมือนกันพูดกันคนละมุมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราในกระบวนการพวกนี้ก็จะอยู่ในปฏิจจสมุปบาทใช่ใช่ทุกอย่างจะอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเพราะปฏิจจสุบาจะเป็นการอธิบายการทำงานของขันธ์5ระบบสังคตะทั้งระบบเนี่ยถูกอธิบายด้วยปฏิจจสุบาทมันครบถ้วนหมดละก็คือแบบโลภโกรธหลงหรือนิวรณ์อาจจะเป็นความละเอียดของกิเลสอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ซอยย่อยย่อยย่อยออกมาขอบพระคุณครับบ่ายสองกว่าแล้วมีใครเพิ่มเติมอะไรไหมเดี๋ยวจะได้ไปพักกันนะถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำตถาคต
ได้มาถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีความเจริญในธรรมะของตถาคตให้เป็นบริษัทที่เลิศตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้ว่าเป็นผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติแต่คำของตถาคตและให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ